ไปก่อนเอาเรื่องผีเรื่องทำบุญไปเจอผีก่อนไงค่ะไล่เจอผีแต่งหน้ารอบผีอ่ะจริงอันนี้คือแบบว่าสาบานเลยอ่ะว่าเจอผีจริงๆแต่เขามาเปิดประตูอ่ะพี่คือประตูต้องบอกเลยว่าประตูโรงแรมนั้นเป็นประตูแบบคีย์การ์ดซึ่งคีย์การ์ดเนี่ยหนูไปถึงโรงแรมประมาณ 3-4 ชั่วโมงแล้วที่หนูหลับใช่ไหมแล้วพอพูดเรื่องทำบุญอะไรอย่างเงี้ยประตูก็เปิดเองคีย์การ์ดเนี่ยถ้าสมมติเราปิดอ่ะถ้าเราปิดไม่สนิทยังไงก็ต้องดังอยู่แล้วนะคะแล้วก็ครั้งที่2ก็พูดอีกพูดแล้วครั้งที่2นี่พูดถึงคำว่าผีเลยคือเราอ่ะบอกว่าเราอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับสัมภเวสีอยู่แล้วหรือว่าเราต้องพูดคำว่าผีใจหนูคิดว่าผีห้อง206แต่ยังไม่ได้พูด206พูดแค่ผีคือประตูเปิดแรงเลยเงี้ยแล้วกลัวไหมคะตอนกลัวไหมตอนนั้นกลัวไหมไม่กลัวแต่ตกใจมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขามาดีแล้วเพราะว่าเราทำบุญแล้วก็เหมือนแบบได้บุญจริงๆเขาถึงได้มาขอส่วนบุญอะไรเงี้ยอันนั้นคือเป็นการทำบุญใหญ่ของจ้าด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นการคือชาวบ้านเนี่ยมาขอให้ไปสร้างเมนจ้าก็เลยรับสร้างเมนไว้แล้วก็รับสร้างพระประธานแล้วตอนนี้พอผีหลอกอ่ะแล้วคนถูกหวย206หนูซื้อ0660แต่คนอ่ะไปซื้อ0220อะไรเงี้ยถูกแล้วคนก็เลยแบบว่าเหมือนแบบโอนมาทำบุญเยอะตอนนี้ยอดคนทำบุญประมาณ 800,000 กว่าแล้วอะแล้วส่วนของจ๊ะอีกจ๊ะเอาเงินส่วนตัวของจ๊ะ 300,000 เข้าไปอีกก็เป็นล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทก็ทำเมน 690,000 พระประธาน 150,000 แล้วก็ไปถวายสร้างมนต์ดบที่วัดสำเอก 200,000 แล้วหนูก็จะโอนไปให้กับคนที่โดนพายุปาบึกอีก 100,000 แล้วที่เหลือจะไปซื้ออาหารให้น้องหมาเราคิดว่าผีเขามาให้โชคเราไหมผีมาให้โชคคนอื่นหนูไม่ถูกและทำบุญเยอะก็อนุโมทนาบุญแต่หนูจะบอกว่ามีคนไดเรกมาเยอะมากคือแบบว่าหนูดีใจมากเลยที่ถูกหวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกหนูว่าขอให้งวดหน้าผีมาหลอกพี่จ๋าอีกนะคะหนูก็เลยบอกว่าอืมกูก็ไม่ได้เสียสละขนาดนั้นมาตอนนี้เรามีอุทิศส่วนบุญเชื่อพวกสิ่งอุทิศพี่คือคืนนั้นหนูร้องเพลงเสร็จหนูเป็นคนสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนอยู่แล้วแต่คืนนั้นหนูต้องรีบแบบว่าสวดมนต์แล้วก็อุทิศให้เลยว่าผีที่มาเคาะห้อง206เลยเพราะหนูกลัวลืมไงแต่ตอนนี้ก็ไม่ลืมหรอกหนูอุทิศให้ทุกวันเลยเนี่ยแต่ถามข้างล่างทำไมว่าผีมาจากไหนโรงแรมอ่ะเป็นไปไม่ได้เลยพี่เพราะว่าโรงแรมเป็นโรงแรมใหม่มากยังไม่เคยมีให้ใครนอนเลยนี่หนูอ่ะเป็นชุดแรกจังหวัดสัตมหาสารคามคิดว่าเขาตามเรามาที่กรุงเทพไหมหนูว่าใช่หนูว่าเขาตามหนูนี่แหละไม่ได้อยู่ที่โรงแรมและทริปนั้นหนูต้องไปเล่นอีสานประมาณ5วันอ่ะแล้ววันนั้นเป็นวันแรก5วันนั้นหนูก็ไม่ได้นอนเลยสักวันเพราะว่าหนูกลัวเพราะว่าเขาตามหนูไงหนูมีความรู้สึกต้องไปไหว้พระอะไรหลังจากนี้ไหมคะตอนนี้สบายใจบ้างหรือยังก็สบายใจนะแต่หนูบอกว่าไม่ต้องมาแล้วนะถ้ามาอย่างเงี้ยหนูไม่แบ่งบุญให้แล้วบางทีหนูกลัวผีอ่ะมันจะรู้สึกว่าเขาตามเราไม่ได้ตามคนอื่นหนูเพราะเขาจะมาเอาบุญหนูว่าอะไรอย่างเงี้ยพี่แจ็คว่าไงพี่แจ็คว่าไงเขาก็บอกว่าหนูก็ลบหน้านะผีได้เลยคิดว่าเขาด่าหนูใช่ปะตามตลอดผีมาตามไม่พี่เจ็กไม่ได้อยู่ด้วยวันนั้นมีน้องที่เป็นแฟนคลับไปด้วยแล้วก็แดนเซอร์ที่ทำผมอะไรอย่างเงี้ยแต่พวกนั้นไม่ได้ช่วยอะไรหนูเลยผ่านไปข้างหลังอะไรเงี้ยมันก็เอาผ้าห่มคลุมหัวกันอะไรอย่างเงี้ยอีกคนก็ยืนกรี๊ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ก็กล้านอนคนเดียวอยู่ไหมว่าไม่ยังไม่กล้าแต่หนูใส่พระเยอะมากตอนเนี้ยกับพี่แจ็คเป็นไงปีใหม่ไปไหนกันมาปีใหม่ยังไม่ได้เจอกันเป็นปีแล้วค่ะข้ามปีแล้วเนี่ยค่ะเพราะว่าต่างคนต่างทำงานด้วยข้ามปีข้ามปีที่แบบว่าที่เรายังเจอกันอยู่เลยแอบข้ามปีไงอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้เจอกันเพราะว่าทำงานนี่เขาก็ทำงานอะไรเงี้ยหนูก็ทำงานแล้วมีไลน์แบบ Happy New Year ไหมคะมีลายแต่เราไปตื่นเต้นเรื่องผีมากกว่าเลยตอนนี้เราก็ไม่ค่อยอยากมีอะไรสวีทอะไรอย่างนี้ค่ะวาเลนไทน์เลยไหมคะรูปยอดรูปซีนวาเลนไทน์เราเลยจุดที่ให้ของขวัญกันหมดแล้วอ่ะพี่หนูว่านะเพราะว่าหนูเป็นคนที่หนูก็ไม่สวีทพี่เขาก็ไม่สวีทอะไรอย่างเงี้ยวันนึงก็ไม่ค่อยได้โทรหากันอะไรอย่างเงี้ยนอกจากถ้าพี่เขาว่างหนูว่างก็เจอกันเลยแค่นั้นเรียกว่ากลับมาคบกันได้ไ
จริงๆแล้วเนี่ยหนูบอกแล้วว่าภาพชัดเจนมากเลยแต่หนูไม่อยากให้ออกจากคำพูดหนูไงเดี๋ยวพ่อหนูตอนนี้กำลังดีมากๆเลยเดี๋ยวจะเดือดขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าล่าสุดมีข่าวว่าท้องอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงนะหนูบอกเลยว่าหนูไม่ได้ท้องเพราะว่าหนูแค่ฝันว่าหนูเจองูใหญ่สองรอบใช่ไหมแล้วคนก็มาแบบว่าพิมพ์ว่าระวังท้องนะคะอะไรอย่างเงี้ยฝันว่าเห็นงูจะส่วนมากจะท้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเป็นข้าวไงพ่อหนูก็โทรมาเลยตกใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูก็มีคนออกมาแฉใช่ไหมแบบว่ารอมอสาเป็นอะไรเงี้ยอ๋อไม่วิกิพีเดียใช่ไหมวิกิพีเดียเนี่ยมันคนละเรื่องเลยพี่คนละเรื่องกันเลยแต่ชีวิตหนูเรื่องเยอะมากเลยอ่ะนั่นแหละไม่พ้นเรื่องอย่างนี้ใช่คือวิกิพีเดียเนี่ยมีคนไปแก้ข้อมูลไปแก้ข้อมูลว่าหนูเนี่ยเรียนจบแค่ป.6แล้วก็มาเล่ขายหอยไม่เนื้อหอยเลยอ่ะอยู่แถวลาดพร้าวอะไรเงี้ยแล้วก็มาอยู่กับแจ็คธนพลแล้วก็มาทำแท้งอารมณ์เนี้ยหนูก็เลยโมโหไงโกรธเลยแล้วก็แสดงความต่ำตมเต็มที่ของหนูว่าแล้วเขาแก้เรายังหรือว่าไงมีคนไปแก้ให้น่าจะเป็นแฟนคลับแต่หนูก็ไม่รู้ว่าใครก็ไม่ก็แก้เป็นข้อมูลปกติอะที่แบบว่าหนูเรียนจบปริญญาตรีที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นคือเขาไปแก้ตรงการศึกษาข้อมูลการศึกษาอะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นการดิสเครดิตเรามั้ยมากเลยพี่แต่จริงๆแล้วหนูว่าไม่ได้แอนตี้นะใครจะจบป.4 ป.6 หรืออะไรก็แล้วแต่พ่อหนูว่าคนเราอ่ะอย่างพ่อหนูก็จบแค่ป.4 เองแม่หนูก็จบป.4 หนูไม่ได้แอนตี้อะไรตรงนั้นแต่หนูไม่ชอบตรงที่ว่าเหมือนแบบหนูมาเล่ขายหอยแล้วก็ไปทับแท้งอะไรอย่างเงี้ยหนูบอกแล้วว่าถ้าหนูท้องหนูก็ออกมาประกาศเลยแค่นั้นเองเพราะหนูก็ถ้ามีมาก็ปล่อยไปเลยและหนูก็เพิ่งมารู้ว่าวิกิพีเดียเนี่ยแก้ข้อมูลได้ใครจะแก้ก็ได้หนูเพิ่งรู้จะหาตัวคนทำเอาเรื่องอะไรเงี้ยหนูว่าตรงตรงนี้เลยนะคะที่หนูไปแจ้งความทุกที่มาเนี่ยที่หนูเคยไปแจ้งความทุกข้อหาหนูไม่เคยตามตัวได้เลยอันนี้หนูพูดเรื่องจริงอันนี้หนูพูดเรื่องจริงหนูพูดเรื่องจริงได้ไหมได้หนูพูดเรื่องจริงได้ใช่ปะหนูเอาพูดเรื่องจริงเลยนะคะหนูอาจจะตรงไปนิดนึงนะคะหนูเหรอตรงมากใช่ไหมคือหนูตามตัวไม่ได้เลยอ่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูนอนดีกว่าอะไรเงี้ยหนูบอกในพื้นที่ของหนูแค่นั้นพอว่าเฮ้ยฉันไม่ได้เป็นอย่างนี้แค่นั้นพอเพราะหนูไปหนูก็ไปให้สัมภาษณ์คนก็ด่าหนูอีกอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วหนูอ่ะโดนกระทำจากคนกับมองว่าหนูสร้างกระแสอะไรเงี้ยก็ปล่อยไปเราไม่ซีเรียสเลยพี่เครียดอีกแล้วเนี่ยบอกไปคนที่มันชอบแบบว่าพี่เครียดเราชอบทำร้ายเราหนูก็บอกไปหลายครั้งเลยนะหนูว่าไลฟ์เลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยคือหนูอยากจะบอกว่าถ้าไม่ชอบหนูอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปแก้ข้อมูลตรงนั้นเพราะว่าคนที่เขาแบบคือตอนแรกหนูก็คิดว่าวิกิพีเดียเนี่ยเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณไปแก้ข้อมูลอย่างนั้นอ่ะคนก็เชื่อดีว่าหนูแบบว่าทำแท้งอะไรเงี้ยเพราะภาพลักษณ์หนูแรงอยู่แล้วอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปทำอะไรที่มันทำให้หนูดูแย่เพราะว่าถ้าไม่ชอบก็แค่ไม่ยุ่งกันดีกว่าแค่นั้นเองถ้าไม่ชอบหนูก็ไม่ต้องไปรังแกหนูตรงนั้นเพราะว่าก็ขอให้นึกถึงคนรอบข้างหนูพ่อแม่หนูต่อไปในอนาคตถ้าหนูมีลูกและลูกหนูมาอ่านอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีปะพ่อโทรมาถามเขารู้สึกยังไงบ้างพ่อตกใจแต่พ่อก็ไม่รู้สึกว่าโกรธนะพี่พ่อก็อยากให้มีหลานอะไรอย่างนี้แต่ไม่ได้อยากให้หนูมีหลานคือพ่ออยากให้พี่สาวมีหลานแต่พี่สาวก็จะ40แล้วอะไรอย่างเงี้ยพ่อก็เลยรู้สึกว่าโทรมาตกใจเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยนึกว่ามีหลานพี่จะให้เขาให้กำลังใจ